าครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ครับปฏิบัติการนะครับในการคัดเมล็ดคุณภาพอีกหนึ่งสายพันธุ์ของเราครับพี่น้องครับข้าวเหนียวหอมนางนวลครับพี่น้องครับป้าจินจะสอนให้ครับผมครับสวัสดีครับพี่น้องป้าป้ายครับผมนุ่มขวัญชัยวัชัยเกษตรมาแล้วครับผมสำหรับวันนี้ครับผมพี่น้องครับนี่เนาะเป็นปฏิบัติการนะครับในการคัดเมล็ดข้าวคุณภาพนะครับอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับซึ่งเป็นข้าวเหนียวหน้าปีที่กำลังมาแรงที่สุดอีกหนึ่งสายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมครับผมนั่นก็คือหอมนางนวลครับเอาละเอียดต่างๆไปไหนเข้าไปเบิ่งกันครับผมเอาครับพี่น้องครับเริ่มจากนี่เขาที่ทำการเคี่ยวมาแล้วเมื่อฤดูหน้าปีที่ผ่านมาหลังจากนั้นเอามาไว้ไม่กระสอบเขาแล้วก็เอาไม่ไรทั้งเราครับหลังจากนั้นก็ทำการคัดด้วยเครื่องคัดเมล็ดเข้าสู่กระบวนการกลางๆครับผมนี่เนาะหลังจากนั้นก็คัดเมล็ดออกมาเป็นยังไงทีมงานเฮานี่นี่คือเขาที่คัดออกมาครับนี่ครับพี่น้องครับนี่หลังจากที่คัดมาแล้วผลปรากฏว่าข้าวเหนียวหอมนางนวลครับผมนี่คือเขานะครับที่ต้องการคัดแล้วซึ่งตอนนี้เหลืออยู่จำนวนไม่มากครับพี่น้องครับก็เป็นเรื่องรอบหลังผมเอาจังไรตอนนี้มีอยู่จำนวนจำกัดนะครับเนาะมีว่าถึง10กระสอบครับตอนนี้เอาจังไรฝากพี่ฝากน้องผู้ที่อยากที่ได้เขาสายพันธุ์นี้ครับ3หมายเลขโทรศัพท์ครับ0899428684ครับ0925164252นะครับแล้วก็065ครับ0495999นะครับเอาจังไรฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับมีจำนวนจำกัดนะครับเอาครับผมสำหรับวันนี้ครับผมลุงขวัญชัยวัชัยเกษตรความที่งานพร้อมรับข้าจ่าพี่น้องพ่อฝ่ายใส่เที่ยงตอนนี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกราบขอบพระสวัสดีครับพี่น้องครับผมมาเบิ่งรับกันอีกรอบนึงครับผมนี่ข้าวเหนียวหอมนางนวลครับพี่น้องครับลักษณะเม็ดนะครับผมอ้วนๆแบบนี้นะครับผม